้อยที่สุดในอีก3อย่างนะครับอิฐมอนอิฐบล็อกแล้วก็อิฐเรียนมาวันนี้หมอหน่อยมาหน้างานแล้วมันมีคำถามมาว่าอิฐบล็อกอันนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามีอิฐมอนกับอิฐบล็อกอยู่นะครับส่วนท้ายตอนไหนแล้วก็อะไรรับน้ำหนักได้ดีนะครับถ้าเราว่าเนี่ยมีช่างไม่แนะนำให้ใช้ตัวบล็อกนะเพราะว่ามันจะซึมน้ำนะครับแล้วเวลามันจะแข็งแรงน้อยกว่าน้อยที่สุดในอีก3อย่างนะครับอิฐมอนอิฐบล็อกแล้วก็อิฐเรียนมานะครับในบ้านเนี่ยให้เลือกใช้อิฐมอนกับอิฐเรียนมาห้องน้ำใช้อิฐมอนจะสะดวกกว่าเพราะว่าจะต้องผ่าฝังท่อนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยใช้อิฐเรียนเบาได้ส่วนอิฐบล็อกใช้แล้วเห็นได้ครับพวกรั้วนะครับเดี๋ยวฉากจบนะครับแล้วตรงนี้ก็จะผูกลงแล้วมันมีคำถามมาว่าเวลาจะเจาะแผนชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอิฐอะไรดีคุณช่างก็ตอบด้วยว่าอย่าเจาะกับอิฐบล็อกถ้าหนักๆเพราะอะไรเนี่ยสังเกตดูได้เลยมันรูพุนมันเยอะนะแล้วเจาะเนี่ยพุกมันจะรูถ้าอิฐมอนจะดีกว่าอิฐมวลเบาก็ได้แต่ต้องใช้พุกที่ถ้าใช้พุกโลหะนี่ดีที่สุดนะครับมันจะไม่รูอิฐมอนนี่ค่อนข้างแข็งแรงที่สุดในการเจาะแต่อิฐบล็อกไม่แนะนำเลยนะจะแขวนรูปแขวนได้แต่ถ้าแขวนชั้นแล้วมีการวางของหนักอย่าวันหลังเนี่ยมันเราไม่รู้วันไหนมันจะรูดถล่มลงมานะครับเลือกใช้อิฐให้ถูกนะครับนะครับอิฐ3อย่างอิฐมอนนะครับที่เห็นนี่อิฐมวลเบาพอดีที่นี่ไม่มีนะครับแล้วก็อิฐบล็อกข้อแนะนำคุณช่างเอาง่ายๆเลยห้องน้ำใช้อิฐมอนนะครับเพราะเวลาเราพากรีดฝังท่อจะค่อนข้างดีแน่นหนานะครับให้ใช้อิฐมอนที่อื่นๆในบ้านเนี่ยใช้อิฐมวลเบาได้หรืออิฐมอนก็ได้บางคนชอบอิฐมอนก็ได้นะครับส่วนข้างนอกที่เป็นก่ออะไรที่ไม่ค่อยมีผลอะไรกับการใช้งานเนี่ยเพื่อให้ประหยัดเงินเนี่ยเราก็ใช้อิฐบล็อกนะครับเอาแบบนี้จำกันได้ง่าย3ข้อ3อิฐนะครับอิฐ3อย่างเอาสั้นๆไหนๆมาละเห็นของจริงกันไปเลยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามลุงช่างกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยก็ยิ่งดีนะครับลุงช่างจะได้เอาข้อมูลเนี่ยมาให้ดูกันบ่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ